สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคลายทุกข์นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับกับผมสุชาติศิริวภากรนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยในประเด็นดังกล่าวนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าพบกันครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบ7กลุ่มภารกิจตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลกลุ่มภารกิจงานที่1งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มภารกิจงานที่2งานอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มภารกิจงานที่3งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชนกลุ่มภารกิจงานที่4งานด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มภารกิจงานที่5งานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มภารกิจงานที่6งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและขับเคลื่อนนโยบายกลุ่มภารกิจงานที่7งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีอันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็เหมือนที่เกิดมาตอนแรกนะครับก็คือการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนี้ต้องขอแนะนำผู้ร่วมรายการนะครับก็คือคุณวันดีรัตนอนันต์นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านทำทะลุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากถามคุณวันดีครับว่าที่มาที่ไปนะครับของกลุ่มนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านทำทะลุเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับค่ะสำหรับที่มาที่ไปนะคะครับกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านทำทะลุเมื่อก่อนอะชาวบ้านเขากรีดยางทำแผ่นกันแต่พอมาปีที่สองอ่ะเริ่มชาวบ้านเริ่มจะขายน้ำยางพอเริ่มขายน้ำยางเสร็จแล้วพ่อค้าเขาจะเข้ามารับซื้อพอพ่อค้าเขารับซื้อเสร็จแล้วราคาอ่ะจะอยู่ที่พ่อค้าหมดเลยเขาจะซื้อหมายว่าเราไม่สามารถจะกำหนดได้เลยใช่ค่ะครับเราไม่สามารถกำหนดว่าราคาวันนี้เราต้องการเท่านี้ได้เสร็จแล้วทีนี้ทางสงเคราะห์เขาก็มาสนับสนุนบอกว่าถ้าอยู่แบบเนี้ยชาวบ้านเสียเปรียบก็เลยต้องเอาชาวบ้านเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยของกองทุนสงเคราะห์เข้ามาช่วยสนับสนุนแรกยากไหมครับยากที่จะมารวมกลุ่มกันเนี่ยแรกยากไหมถามว่าเพราะว่าครั้งแรกการที่จะเอาคนหลายๆคนอ่ะมารวมเป็นหนึ่งอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วต้องใช้ความพยายามอย่างมากเดือน2เดือน3เดือนแต่ครั้งแรกที่ทำคือประมาณ15คนเองค่ะเราต้องนำร่องไปก่อน15คนต้องมารวมแล้วก็ลงหุ้นเรามีกฎระเบียบเขียนกฎระเบียบข้อบังคับขึ้นมาแล้วก็มาลงหุ้นด้วยกันเสร็จแล้วทางสงเคราะห์เขาก็สนับสนุนเป็นตาช่างตาช่างน้ำยางตาช่างทำเปอร์เซ็นต์แล้วก็จากนิดยางตัวเล็กๆมาช่วยเราแล้วก็พาไปดูงานให้เราไปดูศึกษามาว่าถ้าจะทำแบบนี้มันต้องอบแห้งครับอบแห้งออกเป็นยางเนื้อแห้งเพื่อไปตีกับยาเหมือนกับยางเหมือนกับวันนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นเนื้อยางแห้งเท่ากับยางแผ่นแห้งที่เราไปขายครับค่ะแล้วก็มาซื้อเป็นราคานั้นเลยครับแต่แล้วก็พอเราตั้งตัวได้15คนเราก็ทำให้ชาวบ้านทั่วไปเขาเห็นก่อนครับผมใช่พอเขาเห็นคนที่เขาเริ่มทำยางแผ่นมาเปรียบเทียบกับคนขายน้ำยางคนขายน้ำยางขายเสร็จแล้วก็นอนเลยแต่คนยางแผ่นอ่ะเขาต้องหมุนจักรเขาต้องรีดยาง
เขาก็เหนื่อยเขามาเปรียบเทียบกันเขาว่าน่าจะดีกว่าคือขายน้ำยางทีนี้เขาก็ทยอยลงมาลงหุ้นหุ้นละ500ลงหุ้นไปเรื่อยเพิ่มประชากรเพิ่มสมาชิกไปเรื่อยจนสามารถตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ได้สามารถไปต่อรองพ่อค้าขายน้ำยางเราไปบริษัทหลายบริษัทได้ส่งน้ำยางจะได้ส่วนต่างจากหน้าบริษัทอีกต่างหากค่าน้ำมันรถอีกต่างหากแล้วปัจจุบันนี้มีสมาชิกมากไหมครับปัจจุบันมี107คน107คนใช่ค่ะครับผมแล้วมาที่สำนักเศรษฐกิจศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไงครับตอนแรกเลยตอนแรกที่คิดตอนนั้นช่วงนั้นน่ะหลังจากที่พวกเราตั้งกลุ่มกันปี42ไปเล่นมาพ่อค้าเขาจะเริ่มเข้ามาแหละเข้ามาตีกลุ่มคือซื้อให้แพงกว่ากลุ่มประมาณบาท2บาทครับผมเพราะพ่อค้าเขาซื้อได้ไงคะเขาซื้อได้เขาตัดราคาได้เพื่อดึงชาวบ้านไปขายเขาถ้ากลุ่มแตกเมื่อใดคือเขากำหนดราคาเองได้เลยแล้วกลุ่มแตกไหมครับตอนนั้นไม่แตกค่ะไม่แตกไหมเพราะว่าเราใช้ความเชื่อใจครับคือเราไม่โกงไม่อะไรคือตรงเป๊ะเลยครับก็ชี้แจงชาวบ้านชี้แจงว่าเราซื้อเท่านี้เราตัดไว้เท่านี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการของกรรมการของสมาชิกแล้วก็ของที่เราจ้างเสร็จแล้วที่เหลือก็คือตัดเป็นกำไรปันผลสิ้นปีครับชาวบ้านก็อยู่เชื่อใจก็จะทยอยเพราะว่าเขาจะเห็นผลปันผลสิ้นปีได้คนละหลายบาทน่ะครับผมเขามีเงินก้อนนั้นน่ะเก็บไว้ช่วงฤดูฝนกินครับแต่ถ้าขายรายวันขายทิ้งคือเขาไม่มีก้อนเก็บเลยพอช่วงฤดูฝนนี่คือไม่สามารถจะอาเกตยางได้ใช่ค่ะแรกๆนี่คิดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องว่าจะสร้างโรงงานอะไรเนี่ยมีคิดกันไหมครับแรกๆเลยแรกๆไม่คิดค่ะครับแรกๆก็แค่ว่าขายน้ำยางเสร็จกับได้กำไรปันผลแต่ต่อมาพ่อค้าเข้ามาตีเหมือนที่พูดให้ฟังค่ะครับแต่แล้วพวกเราก็ต้องกรรมการต้องมานั่งคิดทำยังไงถึงจะแปลจากน้ำยางเป็นยางแผ่นให้ได้ครับเพราะตอนนั้นราคาน้ำยางกับยางแผ่นมันต่างกันประมาณ10บาทครับนั่นน่ะก็เลยระดมทุนซื้อที่ก็เอาสมาชิกนี่แหละมาลงหุ้นคุยกับกรรมการเสร็จก็ประชุมสมาชิกบอกว่าเนี่ยกลุ่มมีแนวทางที่แก้ไขปัญหาราคายางแบบนี้นะเราต้องทำเป็นยางแผ่นดิบให้ได้ครับพอทำยางแผ่นดิบได้เราสามารถขายได้ราคาแล้วก็น้ำยางเราก็ซื้อแพงได้ครับค่ะตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือทำยางแผ่นก่อนคือหมายว่าซื้อที่ไว้สลับทำยางแผ่นใช่ค่ะทำยางแผ่นอย่างเดียวครับแต่พอเราผลิตยางแผ่นยางแผ่นมันแห้งไม่ทันครับน้ำยางส่วนมันขายวันต่อวันได้แต่ยางแผ่นมันต้องรอให้มันแห้งมันถึงจะขายได้เงินหมุนเวียนในกลุ่มไม่พอครับพอไม่พอเสร็จแล้วก็กรรมการมานั่งคุยกันใหม่อีกตอนนี้เงินมาลงทุนซื้อที่หมดเครื่องจักรหมดเงินไม่พอไม่มีระดมทุนสมาชิกก็ระดมไม่ได้แล้วก็เลยเดินเข้าหาสอบตเลยหมายว่าหัวสมองแวบขึ้นมาว่าศูนย์อำนวยการบริหารใช่ค่ะมีที่เดียวคือสอบตในภาคใต้มาครั้งแรกเนี่ยมาที่ไหนก่อนเลยครับพอเข้ามาในรั้วสอบตนี่ยังไงเลยเข้ารั้วสอบตเดินมาที่ห้องท่านเลขาเลยค่ะครับผมก็ไปปรึกษาหารือกับท่านว่ามีปัญหาแบบนี้ตอนนั้นคือคุยกับกรรมการกับทุกคนแล้วว่าการที่เราจะขอเราต้องมีแผนมาว่าเราจะทำยังไงบ้างเพราะไปขอปากเป่าเหมือนกับใครมาขอตังเราจะกล้าให้ไหมล่ะเยอะๆก็เลยเอาแผนไปยื่นท่านก็โยนเข้าไปฝ่ายเศรษฐกิจเลยครับแล้วพอขึ้นไปสำนักเศรษฐกิจยังไงครับสำนักเศรษฐกิจก็รีบดำเนินการให้เลยดำเนินการคือหมายว่าเรามาคุยกันว่าเออถ้าลักษณะแบบนี้เราต้องแก้ไขด้วยการสร้างโรงยางอย่างนี้ครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช้งบในการสร้าง3.2 ล้านนี่คือทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนสร้างให้เลยค่ะครับผมพอหลังจากสร้างเสร็จแหละครับพอหลังจากสร้างเสร็จครับสร้างเสร็จมันก็ทันช่วงที่ยางประกันราคาพอดีเลยครับถือเป็นโอกาสดีเราสามารถซื้อน้ำยางแพงกว่าตลาดได้ครับเกินกว่า10บาททีนี้น้ำยางรอบนอกก็คนที่มีพ่อค้ารอบๆอ่ะชาวบ้านน่ะที่ไม่ได้ลงหุ้นกับกลุ่มอ่ะเขาก็ทยอยมาขายวันหนึ่งก็ได้ประมาณ15ตันก็เลยพอได้15ตันเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งขายเป็นน้ำยางค่ะครับผมส่วนหนึ่งก็แบ่งขายเป็นน้ำยางอีกส่วนหนึ่งก็ขายเป็นราคาประกันชั้น3ไปครับผมคือหมายถึงว่าโรงงานรีดยางหรือว่าโรงงานลมควันหรือว่าตากยางหรือว่ารวมตรงนั้นหมดเลยรวมค่ะซื้อที่ประมาณ20ไร่20ไร่เป็นชื่อของวิสาหกิจชุมชนหมดครับผมเสร็จแล้วก็ทางสปท.ไปลงให้3ล้าน2คือเป็นห้องลมควัน4ห้องครบเลยครบห้องนึงจุได้3,000กิโลครับผมค่ะนั่นคือเต็มเลยต่างกันค่ะเพราะตอนนี้ราคาน้ำยางจะเหลืออยู่39บาทณวันนี้อ่ะครับผมเสร็จแล้วทางกลุ่มสามารถซื้อนำตลาดอยู่2บาทได้เพราะว่าเราสามารถเก็บไว้ขายตอนยางขึ้นได้ครับต
ตอนยังโรงควันชั้น3ขึ้นได้ค่ะตอนนี้คือน้ำยางเริ่มทยอยเข้าเพราะว่าเราจะต้องรองรับโรงงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นงบ25ล้านที่ทางสปท.สนับสนุนไปค่ะอ๋อแสดงว่านอกจากโรงงานนี้แล้วจะมีโรงงานใหม่ครับค่ะมันคือทางกลุ่มไม่ได้คิดว่าจะได้นะคะเพราะว่าก็คือถือว่าเป็นโอกาสของชาวบ้านแล้วก็เป็นการโชคดีด้วยของชาวบ้านที่ได้รับเขาเรียกได้รับโอกาสจากทางสปท.ให้โอกาสกลุ่มจัดงบประมาณแล้วก็สร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปเช่นผลิตยางคำเปาเพื่อทำเป็นลูกยางก็ได้สนามฟุตซอลที่สำคัญคือตอนนี้จะทำเป็นสนามฟุตซอลค่ะครับผมแผ่นสนามฟุตซอลที่เขาใช้อ๋อที่สลับปูพื้นปูพื้นค่ะปูพื้นค่ะครับเนี่ยทางสปท.ก็เริ่มก่อสร้างแล้วที่ถ้ำทะลุทำสัญญาก่อสร้างอยู่ใกล้ๆไหมครับกับโรงงานเดียวอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดค่ะก็มีรับน้ำยางลงทำแผ่นเข้าห้องลมแล้วก็โรงงานคือหมุนเวียนอยู่ในที่เดียวกันหมดค่ะหมายถึงว่าคนงานนี่เป็นชาวบ้านเลยครับชาวบ้านค่ะสมาชิกจากรวมตัวแรกๆกลับมาตอนนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นไหมครับตอนนี้ยังอยู่คงที่ค่ะเพราะว่าเขายังไม่เชื่อใจไม่เห็นรูปร่างว่าโรงงานที่จะเกิดรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับเราต้องคุยกับสมาชิกก่อนตอนนี้ที่ยังไม่ประชุมสมาชิกเพราะว่าเพื่อความมั่นใจว่าในการบริหารจัดการน่ะเราต้องไปศึกษามาก่อนว่ามันมีแบบไหนแยกไปฝั่งไหนฝ่ายไหนฝ่ายไหนต้องเอาความชัดเจนมาก่อนแล้วก็มาคุยกับสมาชิกแล้วก็จะเชิญท่านผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจไปช่วยชี้แจงแล้วก็คุยกับชาวบ้านด้วยครับมีชุมชนจากหมู่บ้านอื่นอำเภออื่นมาดูงานไหมครับว่าทางถ้ำทะลุเขาสร้างโรงงานกันแบบนี้เขาทำได้ยังไงอะไรมีไหมครับตอนแรกๆเขาแค่มาดูน้ำยางเองค่ะครับผมแต่ตอนนี้เขาเริ่มทยอยมาดูเสร็จแล้วก็น้องๆ อิสลามจากอำเภอทานโตอำเภอใกล้เคียงก็เริ่มจะบอกว่าเขาจะเปิดบ่อแล้วก็เอาน้ำยางมาส่งให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวทางกลุ่มยังไม่พร้อมที่จะรับน้ำยางก่อนขอชาวบ้านบริในหมู่บ้านก่อนเอามาลงก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆไม่รีบครับจากวันโน้นมาถึงวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนะครับหลังจากที่มีโรงงานมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางแล้วเนี่ยทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่สุขสบายมากขึ้นก็ส่วนต่างที่เขาขายจากข้างนอกกับที่ขายอยู่กลุ่มตอนนี้คือหมายความว่าเขาก็ดีขึ้นจากที่ราคายางมันต่ำอยู่ตอนนี้เราสามารถซื้อได้41 42จาก39แต่ที่อื่นเขาซื้อไม่ได้เขาซื้อได้แค่37 38 39ครับไอ้ตรงนี้ส่วนต่างตรงนี้สามารถไปช่วยเขาได้อีกทางนึงแล้วทางโรงงานนี่คิดว่าจะมีการพัฒนาไหมครับนอกจากว่าเราสร้างสนามฟุตซอลแล้วเนี่ยจะสร้างอย่างอื่นไหมครับเช่นผลิตถุงมือผลิตอะไรอย่างเงี้ยมีคิดหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้ที่ท่านเลขาให้พวกเราไปดูงานที่มีไปที่สมุทรสาครไปที่ปราจีนบุรีแล้วก็ไปที่ระยอง3ที่เพื่อไปดูว่าน้ำยางที่เราทำยางแผ่นที่เราทำยางรมควันที่มันเหลือที่เป็นเศษคัตติ้งอ่ะสามารถผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างก็ไปดูที่บริษัทยงฟงก็จะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดครับอันนี้คือไปดูส่วนของเครื่องจักรเสร็จแล้วก็ไปที่เอเชียรับเบอร์เทคก็คืออันนี้ที่ระยองเอเชียรับเบอร์เทคเราจะไปที่ยงไทยก่อนยงไทยที่ปราจีนบุรีเราก็จะไปดูว่าจากที่เขาผลิตเอายางเราไปผลิตเขาผลิตอะไรได้บ้างก็มีหลายอย่างมีทั้งลูกยางแผ่นรองพื้นรถยนต์รถกระบะมีทุกอย่างเขาผลิตได้หมดเลยจากยางของเราค่ะแล้วก็ไปที่บริษัทเอเชียรับเบอร์เทคที่ระยองอ่ะเขาก็ทำเหมือนกับไอ้ย่งไทยคือผลิตได้ทุกอย่างเหมือนกันจากยางแต่เขาก็ต้องดูว่าตลาดต้องการสิ่งไหนมากกว่าก็สรุปว่าทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นอกจากสนับสนุนสร้างโรงยางนี้แล้วเนี่ยก็มีสนับสนุนพาไปดูงานด้วยใช่ค่ะนะครับไปแนะนำว่าเราจะต่อยอดโรงงานหลังจากที่เราทำพื้นตรงนี้แล้วเราจะไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกก็มีความสุขค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเหมือนกำหนดว่าเสร็จภายในพฤศจิกาก็คือจะเริ่มรับสมัครชาวบ้านมาทำงานครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะดูคนนอกคือเอาชาวบ้านในหมู่บ้านเรามาทำก่อนหลังจากกรีดยางเสร็จจากที่ไปดูงานมานะคะหลังจากที่เขากรีดยางเสร็จเขาก็มานั่งคัตติ้งมาคีบเสร็จยางเสร็จรายได้ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นชาวบ้านก็มีงานทำชาวบ้านก็มีเงินเดือนสามารถ
บริหารจัดการบ้านตัวเองได้ครับค่ะนะครับจากการที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยสำนักประสานนโยบายนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้สนับสนุนนะครับกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับที่ลงไปในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงยางพารานะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงพาคนในชุมชนไปดูงานนะครับเพื่อจะพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่จะออกมานะครับก็ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของคนในชุมชนแล้วก็ทำให้คนในชุมชนนี้ไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นนะครับแล้วก็สามารถจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะครับสำหรับช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับเวลานี้คนร้ายก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมได้ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ญาติพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอนแต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้วกล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้วชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะครับก็มีคำถามมานะครับว่าถ้าชุมชนอื่นนะครับพี่อยากจะเป็นชุมชนเหมือนกับชุมชนพี่เนี่ยก็คือมีโรงงานของตัวเองมีการบริหารจัดการเองก็อยากจะถามครับว่าพี่มีวิธีการยังไงที่อยากจะบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการสถานีคลายทุกข์อยู่นะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นจากไหนเดินยังไงนะครับพี่เชิญครับถ้าหากว่าเหมือนอยากจะทำแบบกลุ่มที่เป็นอยู่นะครับอย่างแรกก็คือกลุ่มต้องแข็งกรรมการต้องแข็งครับอย่าหูเบาครับคนนู้นมาฟ้องทีคนนี้มาฟ้องทีไม่ได้เราต้องมาคุยกันมีอะไรไม่เข้าใจก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ต้องประชุมหารือร่วมกันแล้วก็แจ้งสมาชิกทราบเพื่อจะรักษาสมาชิกเราไว้เสร็จแล้วคือเราต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยกลุ่มก่อนหมดความคือเมื่อช่วยตัวเองแล้วเขาจะเห็นว่าเรามีความพยายามที่จะทำครับไม่ใช่อยู่ๆก็เดินไปขอเดินไปขอมันไม่ได้มันต้องช่วยตัวเองเต็มที่ทำให้เขาเห็นว่าเราทำจริงๆมีข้อมูลมีหลักฐานมีบัญชีมีอะไรครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ที่ผมฟังมาก็คือต้องจริงใจด้วยจริงใจค่ะมุ่งมั่นด้วยใช่ค่ะครับผมอย่างที่สุดคือต้องเสียสละครับบางครั้งอ่ะข้าวยังไม่ได้ทานเลยต้องไปครับผมนะคะพอมีปัญหาต้องไปปุ๊บเลยต้องไปแก้เลยนะคะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ปัญหาในกลุ่มต้องรีบไปแก้ต้องมีเวลาว่างเรียกใช้เมื่อไหร่ต้องไปได้ครับบางครั้งไม่ต้องคำนึงถึงค่าตอบแทนไม่ต้องถามหาเลยครับเพราะมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเราทำเองครับเราต้องรักที่จะทำพอหลังจากรวมตัวกันได้แล้วยังไงต่อครับพี่พอรวมตัวกันได้เข้มแข็งได้พลังมันจะเกิดพอพลังมันเกิดเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างเดียวทีนี้เราเดินได้เดินแบบราบรื่นได้เลยครับผมเราสร้างฐานให้ชัดเจนแล้วก็ให้มั่นคงก่อนครับแล้วค่อยขยับเดินครับพอเราเดินได้แข็งแรงเสร็จแล้วเราก็เดินไปหาหน่วยงานที่เราสามารถขอความช่วยเหลือได้ครับแห่งแรกที่ให้นึกถึงคือสปท.ครับเขาจะช่วยเหลือทันทีถ้าเห็นว่าเราทำจริงครับค่ะเราก็มีแผนที่ชัดเจนชัดเจนค่ะมีรถแมพที่ชัดเจนว่าก้าวไปที่1ก้าวไปที่2เราจะไปยังไงแล้วปลายทางจะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าเราชัดเจนก็เหมือนทุกหน่วยงานถ้าเราชัดเจนก็คือเขาก็เห็นว่าเราทำจริงสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปให้แล้วก็สามารถเอาไปบริหารจัดการให้งอกเงยได้ไม่ใช่ให้ไปแล้วมันก็จมนั่นคือไม่ชัดเจนค่ะผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลังจากที่มีโรงงานแล้วมีการบริหารจัดการแล้วเนี่ยมีคนในชุมชนมาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมีสวัสดิการไหมครับมีค่ะมีเหมือนเสียชีวิตสมาชิกจะได้รายละ2,000ครับค่ารักษาพยาบาลก็ปีละ1ครั้งครั้งละ 1,000 เบิกได้ต่อคนค่ะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมวันเด็กก็ทางกลุ่มก็จะจัดให้ชุมชนทั้งตำบลค่ะครับผมทั้งไทยพุทธมุสลิมก็คือมาร่วมกันที่กลุ่มเลยทางกลุ่มนี้ประชุมกันบ่อยไหมครับประชุมทุกวันอังคารค่ะถ้ามีปัญหาคือวันอังคารเรียกกรรมการประชุมได้เลยค่ะครับผมเพราะว่าเราจะเบิกเงินสดทุกวันอังคารพอหลังจากประชุมก็มีการจดวาระการประชุมผลการประชุมเป็นยังไงมีเรื่องอะไรบ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราประชุมบ่อยพอมีปัญหาเราแก้ได้เลย
ครับไม่ต้องคอยปัญหามันยืดเยื้อครับผมอยากจะถามพี่เพิ่มเติมนิดนึงครับว่าหลังจากที่มีกลุ่มตรงนี้แล้วปัญหาอุปสรรคมีไหมครับปัญหาอุปสรรคมีเยอะค่ะเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนต่างจิตต่างใจใจไม่เหมือนกันรักก็ไม่เหมือนกันครับเราต้องพยายามโน้มน้าวจิตใจเขาให้มาอยู่เป็นจุดจุดเดียวพยายามพูดว่ากลุ่มที่สร้างคือไม่ใช่ของเราเป็นของทุกคนที่มาลงหุ้นครับเป็นของเขาด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักเพราะเป็นสมบัติของเขาไงฮะก็เลยต้องช่วยกันรักษามันไว้แล้วก็สร้างให้มันดีขึ้นครับครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับการรวมตัวความมุ่งมั่นนะครับความจริงใจแล้วก็แผนงานต่างๆต้องชัดเจนนะครับการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับชุมชนสำคัญนะครับหวังว่าทุกๆท่านนะครับที่ชมรายการสถานีคลายทุกข์อยู่นะครับก็คงจะฟังแล้วเกิดไอเดียนะครับอยากจะไปทำในชุมชนเราบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการเริ่มต้นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวันดีรัตนอนันต์นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุนะครับขอบคุณครับครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับอยากจะถามและอยากให้เราคลายทุกข์นะครับก็สามารถจะส่งคำถามของท่านนะครับมายังสำนักสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ1880นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณวันดีนะครับแล้วก็ทีมงานสถานีคลายทุกข์ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว